ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้นะทุกคนตัวเกมก็เปิดให้เราได้เล่นกันแล้วทุกคนหรือว่าเกมเปิดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเปิดมาทุกคนหรือว่าเมื่อเข้าเกมมานะครับก็เรามากดดาวน์โหลด Last Data ก่อนทุกคนหรือว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดหลังการอัปเดตนี่นะครับก็จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะทุกคนก็จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับผมแล้วก็แพ็คนักเตะนะทุกคนก็มารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนมารับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับและก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยครับเพจ Over Top Up เป็นเพจบริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยนะครับหากใครสนใจเติมเกมราคาถูกก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโลกฟุตบอลและร่วมสนุกกันได้เลยโอเคทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกคนตัวเกมก็เปิดให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับก็มีมาทั้งแพ็คใหม่ทุกคนแล้วก็อีเวนต์ใหม่ๆนี่นะครับเมื่อเข้าเกมมาก็เจอกับอย่างแรกก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็เจอกับเราทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับในส่วนของล็อกอินโบนัสทุกคนล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000 GP แล้วก็50 E ฟุตบอลคอยทุกคนหรือว่า50ทองนี่นะครับอันนี้ก็เจอกับเราทุกวันอยู่แล้วนี่ทุกคนก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างนี่มาอันนี้ก็คือข่าวสารในส่วนของการรีเซ็ตเรตติ้งนะทุกคนหรือว่ารีเซ็ตข้อมูลต่างๆหลังการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของการประกาศอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการอัปเดตครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นะทุกคนหรือว่าวันจันทร์ที่14นี้เลยนะครับอัปเดตยาว4วันจนถึงวันพฤหัสทุกคนอันนี้ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารออีกทีแล้วกันนะครับจะเจอกับอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะทุกคนมาดูในส่วนของอีเวนต์วันนี้กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ทุกคนมีเพิ่มเข้าใหม่2อีเวนต์ด้วยกันนะทุกคนก็คือนี่เลยนะครับเป็นอีเวนต์ของ World Wide Club แล้วก็อีเวนต์ของ Spanish League นะทุกคนสำหรับอีเวนต์แรกก็คืออีเวนต์ของ World Wide Club นะทุกคนสำหรับอันนี้นะครับเป็น Challenge Event นะทุกคนเล่นกับ User นะทุกคนหรือว่าเล่นกับคนนี่นะครับมีทั้งหมด3 Challenge ด้วยกันนะครับทุกคนรางวัลสูงสุดก็คือ50 E Fuel Coin ทุกคนหรือว่า50ทองนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปของ AC Milan นะทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับรับรางวัลสูงสุดก็คือ50 E Fuel Coin หรือว่า50ทองนี่นะครับดูต่อในส่วนของอีเวนต์ที่2คนก็คืออีเวนต์ของ Spanish League นะทุกคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์นะครับอันนี้ก็เล่นกับบอทนะทุกคนรางวัลสูงสุดก็คือไอเทมเชนดีลนะครับทุกคนหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งทุกคนแพ็คของ POTW หรือว่า Player of the Week นี่นะครับอันนี้ก็เปิดฟรี1ครั้งนะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์ก็คือมีเพิ่มเข้ามา2อีเวนต์ด้วยกันครับทุกคนตามนี้เลยนะครับมาดูต่อในส่วนของแพ็คกันบ้างนะครับก็สำหรับแพ็คคนที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับมีแค่1แพ็คเท่านั้นนะครับก็คือแพ็คของPOTW นะครับทุกคนหรือว่า Player of the Week หรือผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มาตรงตามที่คาดการไว้เยอะมากๆเลยผมก็สำหรับหน้าปกนี้นะครับนำทัพโดยโมเมนต์ซาร่านะทุกคนเคราตปิเก้ผมแล้วก็มิโตมะนี่นะทุกคนก็ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะครับมาดูด้านในกันบ้างครับว่า11คนที่มาในวันนี้นะครับมีใครกันบ้างทุกคนนำทัพโดยโมเมนต์ซาร่านะทุกคนก็ตรงตามที่คาดการไว้เช่นกันนะครับต่อด้วยในส่วนของเคราตปิเก้ทุกคนแล้วก็วินแบ็กฝั่งซ้ายของยูเวนตุสครับอันนี้ก็ตรงตามที่คาดการไว้เช่นกันนะครับต่อด้วยกาเบียลมาการเยกทุกคนอันนี้ก็ตรงเช่นกันทุกคนแล้วก็เอลมัตของนาโปลีนะครับอีคาดี้ก็ตรงนะทุกคนมิโตมะก็ตรงนะครับต่อด้วยลุคเดยองครับทุกคนอาโนครับอันนี้ก็ตรงนะทุกคนแล้วก็ผู้รักษาประตูและเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนนี่นะครับประมาณนี้สำหรับในส่วนของนักเตะที่ไม้เปิดในวันนี้คนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็แพ็คนี้ทุกคนเปิดได้3ครั้งนะครับแล้วก็มีการเปิดฟรีจากอีเวนต์อีกหนึ่งครั้งทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นผมถ้าเลือกได้ทุกคนก็โมเมนต์ซาร่าผมมีแล้วนะครับขอเลือกเป็นเคราตปิเก้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าจะเก็บไว้ในความทรงจำระบบเจ้าตัวควอสตันแล้วนี่นะครับคนที่2อยากได้เป็นกาเบียลมาการเยสนะผมแล้วก็คนที่3อยากได้เป็นมิโตมะนะทุกคนส่วนคนที่4ผมขอเป็นอีคาดี้แล้วกันนะทุกคนก็4คนนี้แล้วกันนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะทุกคนผมอยากได้เคราปิเก้นะครับผมกาเบียลมาการเยสมิโตมะและอีคาดี้นี่นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับย้ำว่ามี1แพ็คนักเตะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็2อีเวนต์ด้วยกันนะครับและในส่วนของเหล่าแพ็คทีมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาร์เจนตินาลีโอเนลเมสซี่ทุกคนโปรตุเกสโรนัลโดและบราซิลเนย์มาร์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาทีก็คือหลังการอัปเดตครั้งใหญ่นี่เองนะครับทุกคนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็อดใจรอกันอีกนิดแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คทีมชาติเหล่านี้นะครับทุกคนหรือว่าอีเวนต์แคมเปญเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนี่นะครับก็จะมาทีก็คือหลังการอัปเดตครั้งใหญ่นะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
เพจ Over Top Up เป็นเพจบริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยนะครับหากใครสนใจเติมเกมราคาถูกก็สามารถทักไปได้เลยนะครับครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมันและสนุกไปกับ LINE@ นี้ได้เลย